้นสังกัดถแถลงดราม่าร้อนบิวจัก,กรพันจากกรณีประเด็นดราม่าที่กำลังได้รับความสนใจและถกเถียงกันอย่างหนักในโลอกออนไลน์เมื่อแฮชแท็กบิวจัก,กรพันและแฮชแท็ก บิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงขึ้นเทรนทวิตเตอร์ไทยหลังสาวนักเขียนนิยายได้ออกมาทวิตกล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มบิวจักรพันธ์พุทธานักแสดงซีรีส์วายที่โด่งดังจากเรื่องคินพอเช่ว่าตลอดเวลาที่คบกันมา2ปีได้ถูกบิวทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดทั้งยังมีการครบซ้อนกับแฟนที่บอกว่าเลิกรากันไปแล้ว และนำสิ่งของและเงินที่เคยให้ไปไปใช้กับบุคคลอื่นซึ่งเรื่องราดังกล่าวถูกเสียงวิจารณ์ในวงกว้างล่าสุดทางต้นสังกัดของบิวได้ออกแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวใจความว่า ประกาศเรื่องข้อพิพาทของคุณจักรพันธ์พุทธาบิลประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นณนขณะนี้ระหว่างศิลปินในสังกัดคุณจักรพันธ์พุทธาบิลและคุณปอยทางบริษัทบีออนคลาวจำกัดได้รับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องตน้นได้ดาเนินการสอบถามไปทางฝั่งของศิลปินในสังกัดคุณจักรพันธ์และทางคุณปอยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองท่านเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจริงแต่ปัจจุบันได้ยุติความสัมพันธ์ลงแล้ว และเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกันขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคนทั้งคู่ซึ่งบริษัทเคารพวมในการตัดสินใจของคนทั้งคู่แต่ข้อพิาพาทที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดทางบริษัทใครขอเวลาในการสืบสวนเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆจากทั้งสองฝั่งให้กระจ่างและถูกต้องจึงต้องรับฟังและพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลจากทั้งสองฝั่งอย่างร,รอบคอบทําให้นักขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือให้ข้อสรุปใดๆได้ไดไดได อยากแล้ก็ตามทางบริษัทขอประกาศจุดยืนของเราให้ทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อพิาพาทนี้เป็นอย่างยิ่งและจะไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกๆอย่างจะถูกตัดสินไปตามกระบวนการความถูกต้องและยุติธรรมเป็นสําคัญทั้ทนทงนี้ทุกท่านจะต้องรับผิดชอบในผลที่ตามมาของการกระทําของตนเองโดยจะมีการดําเนินพิสูจนข้อเท็จจริง และข้อมูลทั้งหมดในชั้นสารเป็นการต่อไปหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนประการใดทางบริษัทจะเรียบดำเนินการแจ้งให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันสุดท้ายนี้บริษัท b e อ o n Cloud จำกัดขออภัยในความไม่สะดวกใจและข้อถกเถียงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าทางบริษัทจะทำหน้าที่ของเราในฐานะคนกลางดำเนินการทุกอย่างในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทอย่างถูกต้องและยุติธรรมโดยเร็วที่สุด